สวัสดีครับเพื่อนทุกคนเราอยู่ที่เซฟเฮาส์จิมนะครับเดี๋ยวขอซูมเจ้าของหน่อยฮะนี่ผมกำลังเชียร์คุณเองนะครับก็ในคอนเทนต์นี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องท่าอยู่ท่านึงนะที่ผมแนะนำให้เล่นทุกวันเลยนะถ้าเป็นไปได้นะคือเล่นทุกวันท่านั้นคือท่าแบนหัวพาร์ทนะครับก็คือเราก็ต้องมีแบนเส้นนึงก่อนนะครับท่าทำยังไงให้เล่นสาธิตนะครับนี่นะครับก็ไม่มีอะไรเลยง่ายมากคือจับแบนตรงๆอ่ะให้ทำไปเลยจับแบนตรงๆนะครับแล้วก็ดึงออกอย่างนี้นะครับเล่หันอีกฝั่งนึงหันทุกฝั่งเลยนี่ข้างหน้านะครับข้างหน้าดูข้างหลังดูข้างหลังดึงนะครับดึงท่านี้ถามว่าทำไมต้องทำทุกวันโอเคเล่ขอบคุณมากท่านี้ทำไมต้องทำทุกวันนะครับคือท่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีความสำคัญค่อนข้างมากเลยเนื่องจากว่ากิจวัตรประจำวันเราในยุคนี้นะครับมนุษย์ยุคไอทีนะครับก็จะหยิบมือถือขึ้นมากดคอมพิวเตอร์ขี่มอเตอร์ไซขับรถอะไรก็ตามทุกอย่างนะครับมันทำให้ร่างกายเราเนี่ย roll forward มาข้างหน้านะครับมันก็จะดึงกล้ามเนื้อหลายๆชุดเนี่ยมาข้างหน้าแต่ท่านี้เนี่ยพอเราเล่นปุ๊บมันก็จะเปิดครับตอนแรกเล่นเป็นอย่างนี้ฮะ roll forward มาอย่างนี้แต่ถ้าเล่นเราเล่นเพื่อจะดึงกลับไปกล้ามเนื้อที่เราจะใช้ก็คือเล่หันหลังแบบ upper back นะครับ upper back ทั้งหมดนะครับโดยจะมีหัวไหล่ด้านหลังชุด rotator cuff ทั้งหมด trapeziusแล้วก็พวกลอมบอยแลกทั้งหมดเลยนะครับดึงกลับไปนะครับจากคนที่เคยโรลฟอร์ดมากๆก็จะค่อยเปิดขึ้นโอเพนมากขึ้นนะครับก็เหมือนเป็นท่าที่เขาเรียกว่าเป็นโอเพนเนอร์ท่านี้สามารถเล่นได้ทุกวันเพราะว่ามันไม่ใช่ท่าที่หนักหน่วงอะไรมากเราเล่นเพื่อที่จะแค่ปรับสรีระนะครับกระตุ้นปรับสรีระออกไปส่วนถ้าใครไม่มีตัวแบรนด์นะครับก็ไปซื้อดิวะใช้ดัมเบลก็ได้นะครับเล่นทำเป็นดัมเบลเป็นท่าเล่นที่เล่นอะไรบ้างมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้ทดแทนกันได้นะครับหรือถ้าจะให้ดีหน่อยก็คือเราจะหงายฝ่ามือขึ้นเป็นไบเซ็ปโอเพนเนอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราก้มไปตลอดมันก็เหมือนมันยังโรลฟอร์เวิร์ดแต่นี้เราก็คือเปิดไปด้วยนะครับเราก็ใช้หลักการนี้นะครับโอเคเล่ว่าหลักการนี้กับแบนด์ได้ก็คือจับแบบหงายมือนะครับหงายขึ้นแล้วก็ดึงได้ดึงยังไงดึงเท่าไหร่ดึงให้ถ้าเป็นไปได้คือดึงให้มันแตะอกนะครับแตะกับหน้าอกตัวเองทำประมาณทำแบบเปิดทำสักประมาณ20ครั้งนะครับ20ครั้ง 4-5 เซตก็โอเคถ้าเป็นได้ทำทุกวันทำก่อนหรือว่าหลังออกกำลังกายก็ได้นะเป็นได้ทำท่าวอร์มอัพแล้วก็ท่าฟินิชเชอร์เลยนะครับอันนี้เป็นท่าที่ดีมากแล้วก็แนะนำให้ทำทุกวันนะครับ